สวัสดีครับ Infinity RC นะครับคลิปนี้จะมารีวิวรถแมคโครบังคับสเกล1ต่อ12เป็นตัวคอมโบสู PC 360รุ่น 8M0 นะครับตัวนี้นะครับผลิตจากงานเหล็กทั้งคันน้ำหนักก็30กิโลบางส่วนนะครับก็จะเป็นงาน CNC รวมกับงานเชื่อมนะครับเป็นงานเชื่อมตัดประกอบบางส่วนนะครับเป็นงานปริ้น 3D เพื่อความสมจริงนะครับแล้วก็ได้รายละเอียดสวยงามช่วงล่างตัวเฟรมของรถคันนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่42เซนความกว้างนะครับอยู่ที่26เซนเราใช้ล็อลเลอร์7ตัวแคเรีย2ตัวนะครับส่วนตัว Final Drive นะครับหรือว่าตัวล้อขับเราใช้มอเตอร์บัตเลส3สายเป็นเฟืองเกียร์ทดนะครับบอดี้ตัวรถทุกส่วนนะครับรายละเอียดดีเทลสามารถเปิดประตูได้ทุกส่วนนะครับเปิดฝาข้างนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมชุดแผงคอนโทรลสปีดคอนโทรลนะครับฝาท้ายฝากระโปรงหลังเปิดได้นะครับอีกฝั่งนึงนะครับก็เปิดได้เหมือนกันตัวฝาข้างนี่ตัวนี้นะครับฝาด้านหน้าเปิดได้เหมือนกันตัวรถ1ต่อ12คันนี้นะครับเราควบคุมโดยระบบไฮดรอลิกใช้เป็นวาล์ว3ช่องนะครับควบคุมโดยเซอร์โวผ่านตัวปั๊มนะครับแล้วก็ดูดน้ำมันมาจากถังจากตัวเคาน์เตอร์เวทนะครับและมีออปชันเพิ่มเติมก็คือไฟ2สว่างและตัวซาวด์เอนจินนะครับแบบซาวด์แบบรถขุดของเหมือนของจริงรีโมทที่เราใช้นะครับเราใช้เป็นตัว FSI6S นะครับวิธีเปิดนะครับกดปุ่ม Power 2ปุ่มนี้พร้อมกันนี่นะครับเมื่อขึ้น Warning หรือแจ้งเตือนแบบนี้นะครับให้ดันสติ๊กทุกตัวขึ้นให้หมดนะครับที่เราใช้นะครับเราจะใช้เป็นแบตรีโพขนาด 11.1 40เซลล์ 5,200 มิลลิแอมป์นะครับก็เล่นได้ประมาณเกือบ1ชั่วโมงที่ใส่แบตเตอรี่นะครับเราจะทำตัวปลั๊กเหลืองไว้ให้เสียบให้ตรงกันกับตัวขั้วนะครับเหลี่ยมด้านลบขั้วบวกขั้วลบนะครับสายสีแดงบวกสายสีดำลบใส่ด้านแบตของแบตนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาเมื่อเปิดตัวรีโมทแล้วนะครับให้มาเปิดตัวสวิตช์ที่ตัวรถด้านในหัวเก๋งนะครับเป็นปุ่มสีแดงดันกระดองขึ้นนะครับนิดเดียวด้านในหน้าจอนะครับก็จะแสดงสถานะแบตเตอรี่แล้วก็อุณหภูมิของตัวรถนะครับเมื่อเปิดตัวรถนะครับก็จะได้ยินเสียงสัญญาณสปีดคอนโทรลเสียงแบบนี้นะครับตึ๊ด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 นะครับก็ตัวรถก็จะพร้อมทำงานนะครับดูปุ่มแรกกันนะครับก่อนเล่นปุ่มนี้นะครับสวิตช์ SWB ก็จะเป็นปุ่มควบคุมตัวปั๊มไฮดรอลิกนะครับเราจะตั้งไว้3สเต็ป1 2 3นะครับเราจะใช้สเต็ปที่2ตัวนี้พอรถตัวนี้เราทำการมิกซ์ไว้แล้วนะครับการมิกซ์นะครับก็จะเป็นการควบคุมโดยจะใช้ตัวปั๊มนะครับจะใช้ช่องควบคุมของปั๊มไฮดรอลิกนะครับร่วมกับการคอนโทรลตัวแขนนะครับในช่อง1 2 3ช่อง1วุ้งกี้นะครับช่อง2ยกบูมและช่อง3ตัวยืดอาร์มนะครับตัวปั๊มจะไม่ทำงานตลอดเวลานะครับตัวยกบูมนะครับเดี๋ยวลองดูนี่นะครับวุ้งกี้นะครับอาร์มนี่นะครับปุ่มต่อมานะครับ SWC จะเป็นปุ่มการควบคุมของชุดเสียงให้ย้อนกลับมาปุ่มตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดเสียงนะครับให้เลื่อนลงก่อนที่จะทำการเปิดตัวนี้นะครับสตาร์ทเครื่องนะครับเ
ดันสุดจะเป็นเสียงแตรนะครับส่วนตัวด้านริมสุดตัวนี้จะเป็นของไฟส่องสว่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับก่อนปุ่มตัวเดินนะครับเราจะใช้ตัวนีกำลังของระบบไฮดรอลิกนะครับของเราเซตไปให้เหมาะสมกับตัวรถในเพรสเชอร์นะครับไม่เกิน100บาร์เราจะเน้นเซตสมูทนะครับเพื่อง่ายต่อการเล่นของลูกค้าราคาพร้อมเล่นนะครับอยู่ที่ 76,000 บาท 76,000 บาทนะครับคันนี้ไม่รวมชุดเสียงถ้าใดสนใจสั่งซื้อนะครับแอด ID LINE หรือสแกน QR Code นะครับที่ขึ้นที่หน้าจอของท่านตอนนี้นะครับหรือว่าโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0618044186นะครับ
้